การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรกนี้นะคะนอกจากภาพรวมเนี่ยที่ฝ่ายค้านได้ไล่เรียงข้อกล่าวหา11รัฐมนตรีรายคนแล้วประเด็นในเรื่องของการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผิดพลาดในเรื่องของนโยบายปลดล็อกกัญชาเสรีก็ถูกฝ่ายค้านนั้นหยิบยกขึ้นมาอภิปรายนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณดาวีคะค่ะคุณพึ่งนภาเขาเรียกได้ว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นเป็นรัฐมนตรีคนแรกนะคะที่ลุกขึ้นชี้แจงกลางเวทีซักฟอกหลังถูกอภิปรายพาดพิงทั้งเรื่องการบริหารสถานการณ์โควิดที่ผิดพลาดรวมถึงนโยบายปลดล็อกกัญชาเสรีด้วยค่ะหลังจาก4ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายไล่เรียงตั้งแต่ความผิดพลาดล้มเหลวของนโยบายปลดล็อกกัญชาเสรีในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงการบริหารสถานการณ์โควิดที่ผิดพลาดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลุกขึ้นชี้แจงยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของไทยไม่ได้ล้มเหลวล่มสลายต่อการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ตามการอ้างอิงของผู้อภิปรายของฝ่ายค้านและขออย่าด้อยค่าวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดหามาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยซึ่งขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า140ล้านโดสนะคะหรือร้อยละ70ของประชาชนคนไทยพร้อมสั่งรับมือกับการระบาดรอบใหม่ด้วยทั้งยังยืนยันเขาว่าไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและถูกจัดอันดับเป็นที่5ของโลกในการรับมือการระบาดโควิดจาก195ประเทศและเป็นอันดับ1ของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งยังได้รับฉันทานุมัติจากรัฐมนตรีสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียนให้จัดตั้งสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ด้วยค่ะพยายามด้อยค่าทั้งวัคซีนที่ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์กับเราเป็นอันมากด้อยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเขาได้ไว้วางใจต่อประเทศไทยมาตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศของเราเพื่อให้เราได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายยิ่งขึ้นผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้อภิปรายว่าท่านอย่าไปฟังมาเฉยๆแล้วก็มีคนทำสไลด์ให้แล้วก็มาพูดนะครับท่านเป็นแพทย์ท่านอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเราทำงานร่วมกันเราเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ไม่ทราบว่าทำไมวันนี้ทัศนคติของท่านต่อกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปส่วนประเด็นปลดล็อกเสรีกัญชากัญชงที่ส.ส.ฝ่ายค้านทวงติงเรื่องสุญญากาศไม่มีกฎหมายรองรับและตั้งข้อสังเกตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องขัดหลักศาสนาและมีการลักลอบขายช่อดอกกิโลกรัมละ 800,000 บาทนั้นนายอนุทินยืนยันนะคะว่าต้องควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาในทางที่ไม่ถูกต้องในรัฐบาลชุดนี้ได้และพร้อมจับกุมดำเนินคดีพร้อมบอกว่าร่างกฎหมายกัญชากัญชงนั้นจะเสร็จทันในสมัยประชุมนี้ค่ะนอกจากการชี้แจงกลางเวทีสภาของคุณอนุทินแล้วนะคะด้านล่างที่ห้องแถลงข่าวกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มาแถลงข่าวชี้แจงคู่ขนานกันด้วยเช่นเดียวกับคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายกัญชากัญชงก็มาแถลงข่าวเช่นเดียวกันค่ะส่วนคิวอภิปรายนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะและในลิสต์ของคิวอภิปรายนั้นจนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏส.ส.จากพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมวงอภิปรายแต่อย่างใดค่ะคุณพึ่งนภาคะขอบคุณคุณดาวีค่ะก็นั่นเป็นความเคลื่อนไหวในสภานะคะซึ่งจะยังมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีต่ออีก3วันก่อนที่จะลงมติในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวนอกสภาค่ะทางเครือข่ายภาคประชาชนนักกิจกรรมก็มีการรวมตัวกันนะคะจัดเวทีคู่ขนานซักฟอกรัฐบาลพร้อมกับเปิดลงมติไม่ไว้วางใจโดยประชาชนด้วยค่ะกิจกรรมคู่ขนานดังกล่าวนะคะใช้ชื่อว่าแคมปิ้งฟังสภาจับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์บริเวณลานด้านหน้าอาคารรัฐสภาติดกับแยกเกียรติกายโดยจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้ทางตัวแทนเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมหรือวีแฟร์ก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อต้องการที่จะสื่อสารถึงความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสวัสดิการทั่วหน้าให้กับประชาชนค่ะเช่นเด็กเล็กใช่ไหมคะเด็กมันมี 4.2 ล้านคนอะไรเงี้ยแต่เด็กที่ได้เงินจริงๆมันมีแค่ 2.8 ล้านคน
แล้วก็มันยังเหลือขาดเด็กอีกล้านกว่าคนอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้เงินอุดหนุนในส่วนนี้แล้วก็เงิน2ล้านคนที่ได้เนี่ยต้องมาพิสูจน์ความจนอีกคือเราไม่อยากให้มาให้เงินแบบสงเคราะห์ที่จะมาต้องนั่งพิสูจน์ความจนแต่เราอยากให้แบบเป็นทั่วหน้ามากกว่าที่จะมานั่งพิสูจน์ความจนขณะที่นายวรัญชัยโชคชนะนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นอดีตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะมองว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยล้มเหลวทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการลงมติไม่ไว้วางใจโดยประชาชนซึ่งได้เก็บรวบรวมมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งจะเปิดให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมติได้จนถึงวันที่22กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีการนับผลคะแนนควบคู่ไปพร้อมกับสภาผู้แทนราษฎรค่ะ